ชูดู 3.2.4 ไฮเปอร์บราเป็นหัวข้อสุดท้ายของภาคตัดกลวยแล้วนะครับก็มาดูนะครับคืออันนี้เราจะมาคือทุกคนมีความรู้หมดนะภาคตัดกลวยเพราะว่าทุกคนผ่านมาปลายมาแล้วเพียงแค่มาสำรวจดูว่าหนังสือแบบเรียนสสวทเนี่ยเขาเล่าเรื่องภาคตัดกลวยเขาเล่าเรื่องไฮเปอร์โบลาอย่างไรนะครับแล้วทีนี้เราก็จินตนาการไปต่อเดี๋ยวถ้าจะไปสอนเนี่ยจะสอนยังไงดีนะครับมาดูนะครับแม้ว่าโทษยังไม่ได้คอนเนคแม้ว่ารูปร่างของไฮเปอร์โบลากับปกติจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่บทนิยามและสมการของภาคตัดกลวย2ชนิดนี้คล้ายกันโดยใช้ผลบวกของระยะทางจากโฟกัสโดยใช้ผลบวกของระยะทางจากโฟกัสทั้ง2นิยามวงรีในขณะที่ไฮเปอร์โบลาใช้ผลต่างมาดูบทนิยามนะครับไฮเปอร์โบลาคือเซตของจุดทั้งหมดในระนาบซึ่งผลต่างของระยะทางจากจุดใดๆไปยังจุด F1 และ F2ที่ตรึงอยู่กับที่มีค่าคงตัวจากรูปที่1โดยค่าคงตัวน้อยกว่าระยะห่างระหว่างจุดคงที่ที่ตรึงอยู่กับที่ทั้ง2จุด F1 และ F2 ดังกล่าวนี้เรียกว่าโฟกัสของไฮเปอร์โบลานะครับดูรูปที่1โอเคครับรูปที่1ผมว่างงนะถ้าดูรูปที่2ยังดูดีสักกว่าก็จุดคงที่2จุดก็คือ F1 กับ F2 ครับแล้วก็เจ้าจุด P เนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่อยู่บนโค้งไฮเปอร์โบลาได้เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขตามนี้ก็คือผลต่างของระยะทางระหว่างจุด P ไปยังจุด F1 กับจุด P ไปยังจุด F2 จะต้องมีค่าคงตัวครับนั่นก็คือPF1 กับ PF2 ทีนี้คือพอวาดแบบนี้ PF2 มันก็จะยาวกว่า PF1 ทีนี้ถ้าเกิดจุด P มันกระโดดมาอยู่ฝั่งขวาถ้าจุด P มันอยู่ฝั่งขวาอันนี้ PF1 มันจะมากกว่า PF2 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ค่าสมบูรณ์นะจะได้ปลอดภัยไม่เครียดนะครับใช้ค่าสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ PF1 หรือ PF2 จะต้องเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่สักเท่าไหร่ดีเขาก็สมมติอะไรครับว่าคำว่าค่าคงที่นั้นก็คือ 2a นะครับทีนี้ระยะทางจากทีนี้เราให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิด นะอยู่ที่จุด00นะครับส่วนค่า c เนี่ยมันจะเป็นระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางไปยังโฟกัสซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเรากำหนดให้ระยะทางนี้เท่ากับ c โฟกัส2ก็จะอยู่ที่พิกัด c 0โฟกัส1จะอยู่ที่พิกัดลบ c 0นะครับโอเคชื่อต่อแล้วก็พูดถึงอะไรอีกค่าสมบูรณ์นี้เป็นจำนวนจริงบวกเสมอถูกครับได้ถามว่าระหว่าง A กับ C A คืออะไรอีก A ก็คือผลต่างนะผลต่างของ PF1 กับ PF2 นะ 2A นะ 2A เขาบอกว่า 2A น้อยกว่า 2C 2A ย่อมน้อยกว่า 2C นะครับ 2C มันแค่ไหนครับ 2C ก็คือระยะทางจากโฟกัส1ไปโฟกัส2เนี่ย 2C แล้วไอ้ผลต่างเนี่ยมันเท่ากับ 2A เขาบอก 2A น้อยกว่า 2C ทำไม 2A มันต้องน้อยกว่า 2C ด้วยทีนี้เพื่อความง่ายนะผมจะขยับจุด P มาไว้ตรงนี้จุด P มาอยู่ตรงนี้ทีนี้ PF1 มันก็ตรงนี้ครับ PF1 ก็ตรงนี้ PF2 ก็ตรงนี้ครับสีน้ำตาลเอาสีน้ำตาลไปลบสีแดงด้วยความสมมาตรอ่ะนะ PF1 ก็เท่ากับตรงนี้แหละ
เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น PF 1และ PF 2ใส่ค่าสมบูรณ์นะมันก็คือระยะทางตรงนี้นี่เองซึ่งมันต้องน้อยกว่า 2C แน่ๆตรงนี้คือระยะทางที่เป็นค่าคงที่ครับนั่นก็คือ 2A ตรงนี้ 2C นะชัดเจนนะ 2A น้อยกว่า 2C นะครับแล้วถ้า A เดียวหรือพูดอีกแบบ 2A มันก็เป็นระยะทางจากจุดยอดจุดที่1ไปยังจุดยอดจุดที่2ก็ได้หรือถ้าพูดอีกแบบอีก A ก็เป็นระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดนะครับก็พูดได้หลายแบบนะครับทีนี้ก็มาสร้างสมการไฮเปอร์โบลากันนะครับมาสร้างสมการไฮเปอร์โบลาก็สร้างยังไงก็ตามบทนิยามมาเลยนะผลต่างของ PF1 กับ PF2 เท่ากับ 2A ถามว่า PF1 ยาวเท่าไหร่ตามนี้ครับระยะทางระหว่างจุดกับจุดจำกันได้เนาะก็ปึ๊บได้อันนี้มาระยะทางระหว่างจุด P กับจุด F2 ครับ P กับจุด F2 นะครับก็ระยะทางก็ได้ตัวนี้ครับทีนี้แล้วก็ถอดค่าสมบูรณ์ออกเราค่าสมบูรณ์ออกฝั่งขวาก็ออกมาเป็นบวกลบครับต่อไปครับสแควร์รูทอยู่ฝั่งเดียวกัน2อันแน่นอนคือต้องยกกำลัง2ทั้ง2ข้างแน่แต่ว่าไม่ยกนะจังหวะนี้เพราะว่าสแควร์รูท2อันมันอยู่ฝั่งเดียวกันก็ย้ายสักอันนึงไปฝั่งขวาครับก็ย้ายนี้ไปฝั่งขวากันนะครับถูกมั้ยย้ายถูกนะโอเคถูก พอย้ายเสร็จคราวเนี้ยเค้ายกกำลัง2ทั้ง2ข้างสแควร์รูทตัวนี้หายนะครับนี่ก็หน้ากำลัง2ครับบวก2หน้าหลังนะครับบวกหลังยกกำลัง2นะครับแล้วก็ตรงนี้ติดกำลัง2สมบูรณ์อยู่ก็แจกแจงออกมาครับแล้วก็มีใครพอจะตัดได้บ้างก็ตัดนะครับเช่น x กำลัง2ครับเช่น c กำลัง2ครับเช่น y กำลัง2ครับตรงนี้ครับ2ลบ 2cx ตรงนี้ 2cx ก็ย้ายนี่ไปทางซ้ายครับได้ 4cx ครับแล้วก็ ca กำลัง2ก็ย้ายไปลบด้วยเช่นเดียวกันครับก็จะเหลือแค่นี้เองนะต่อไปครับก็เห็นเลข4นะแล้วก็4หารตลอดทั้งสมการก็ได้เป็นสมการนี้ทีนี้มันติดสแควร์รูทอยู่ก็แน่นอนก็ต้องยกกำลัง2สองข้างไม่มีทางเลยครับยกกำลังสองทั้งสองข้างครับก็เคลียร์สแควร์รูททิ้งไปตรงนี้ก็มากำลังสองสมบูรณ์ครับตรงนี้ก็กำลังสองสมบูรณ์ครับก็แจกแจง a กำลังสองเข้าไปครับแจงเข้าไปนะครับทีนี้พอจะทำอะไรได้อีกบ้างอ่ะจบทำอะไรไม่ได้แล้วอ๋อตัดตัวนี้ตัดได้หลังจากแจกแจงเขาทำข้ามยังอ่ะใช่ไหมตัดได้นะทำข้ามยังมันจะเขียนต้องไปอุบีไหนเนี่ยนะครับโอเคไม่เป็นไรว่ายังสองบรรทัดนี้เหมือนกันนะยังไม่เห็นความต่างหรือว่าเคยเห็นความต่างบ้างเหมือนกันก็ไม่เป็นไรครับคู่นี้ครับมี x กำลังสองเหมือนกันก็ย้ายนี้ไปทางซ้ายก็ดึง x กำลังสองออกนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ย้าย a กำลังสอง y กำลังสองมาลบนะครับอันนี้ a กำลังสอง c กำลังสองอันนี้มี a กำลังสี่ย้ายไปลบครับเพื่อดึง a กำลังสองออกครับต่อไปนะครับแล้วก็ย้ายทั้งกองเนี่ยครับพูดว่าย้ายก็ไม่ดีนะพูดว่าแบบนี้ดีกว่าเราก็นำ a กำลังสองคูณ c กำลังสองลบ a กำลังสองหารตลอดทั้งสมการครับก็ได้แบบนี้ครับได้แบบนี้แล้วก็เพื่อความง่ายแล้วก็ขอแทน c กำลังสองลบ a กำลังสองด้วย b ยกกำลังสองครับมันก็จะกลายเป็นสมการไฮเปอร์โบลาตามที่เคยเรียนมาแล้วในตอนอยู่ม.ปลายนะครับเพียงแต่ว่าเราก็มาพิสูจน์ให้ดูว่าสมการไฮเปอร์โบลาทำไมต้องมีหน้าตาเป็นแบบนี้ด้วยนี่คือที่มาของมันไงไม่ใช่ให้เด็กท่องอย่างเดียวนะครับ
อันนี้ไม่ดีจะต้องอธิบายด้วยว่าทำไมสมการมันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้นี่ก็จะเป็นสมการไฮเปอร์โบลาแนวนอนนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0ไฮเปอร์โบลาแนวนอนนะก็จะมีเรื่องของจุดยอดด้วยจุดยอดนี่ก็อยู่ที่พิกัดอะไรครับเมื่อกี้จริงๆอธิบายไปแล้วแต่ว่าทิ้งๆไว้จากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดยาว A หน่วยครับถามว่าจุดยอดอยู่ที่พิกัดอะไรครับจุดยอดก็อยู่ที่พิกัด A0 นะฮะถ้าตอบแบบนี้ก็ไม่ได้คะแนนนะครับเพราะจุดยอดมี2จุดตอบมาจุดเดียวก็ต้องตอบ2จุดนะก็อยู่ที่จุดลบ A0 ด้วยนะครับโฟกัสก็มี2จุดนะจุดยอดก็มี2จุดงั้นถ้าถามว่าจงหาจุดยอดถ้าคำถามถามจงหาจุดยอดต้องตอบ2จุดนะครับโอเคไปนะครับเขาพูดถึงอะไรอีกครับไฮเปอร์โบลาไม่มีระยะตัดเกณฑ์ y นะครับโอเคจริงๆก็ไม่เห็นต้องพูดเอามาพูดถึงแกนตามขวางนะครับแกนตามขวางถ้าจำได้ในวงเรียก็จะมีแกน a กับแกนโทนะครับในไฮเปอร์โบลาเนี่ยเดี๋ยวพูดทีในวงรีเนี่ยนะครับแกนเอกก็คือส่วนของเส้นตรงที่มันเชื่อมระหว่างจุดยอดกับจุดยอดนะครับส่วนในไฮเปอร์โบลาเนี่ยส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดยอดกับจุดยอดเราไม่เรียกว่าแกนเอกเรียกว่าแกนตามขวางครับแกนตามขวางเส้นนี้เราพิมพ์หมดจะได้ไม่งงส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดย่อยกับจุดยอดเรียกว่าแกนตามขวางแค่สีแดงนะครับแค่สีแดงนะครับบางทีเนี่ยเป็นกันบ่อยครับจงหาแกนตามขวางต่อไปแกน x ผิดไม่ใช่ครับไม่ใช่แกน x นะครับแกนตามขวางนี่มันเป็นแค่ส่วนของเส้นตรงนะไม่ใช่เส้นตรงอันนี้ต้องย้ำกับเด็กนักเรียนด้วยเวลาที่สอนนะครับต่อไปจุดศูนย์กลางไม่ต้องพูดจุดศูนย์กลางอันนั้นทีนี้จุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดกำเนิดนะครับส่วนของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากแกนตามขวางที่จุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลาอันนี้เขาใช้คำซ้ำถ้าแบ่งครึ่งและตั้งฉากมันก็ต้องไปแบ่งครึ่งที่จุดศูนย์กลางอยู่แล้วนะครับนี่ใช้คำซ้ำนะก็ผมว่าตัดสักอย่างนึงอะส่วนของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับแกนตามขวางของไฮเปอร์โบลาก็พอหรือไม่ก็เส้นตรงที่ตั้งฉากแกนตามขวางที่จุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลาก็ได้นะครับคือถ้าพี่แกเล่นทั้งแบ่งครึ่งทั้งตั้งฉากแล้วยังจะบอกอีกว่าที่จุดศูนย์กลางมันก็ดูฟุ่มเฟือยไปเยอะเลยนะครับโอเคเขาบอกว่าไอ้ส่วนของเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากไอ้แกนตามขวางของไฮเปอร์โบลาซึ่งยาว 2b หน่วยจะเรียกว่าแกนสังยุกต์ครับตรงไหนแกนสังยุกต์มันอยู่ตรงไหนดูภาพครับก็จากจุดศูนย์กลางนะครับลากให้มันแบ่งครึ่งและตั้งฉากนี่ผมก็พูดซ้ำเหมือนเขาเลยนะแล้วก็ให้ยาว 2b อ๋อหรือว่าเขาหมายถึงว่าขึ้นข้างบนไป b หน่วยลงข้างล่างไป b หน่วยได้อาจจะหมายถึงอย่างนี้นะผมอ่านไม่เข้าใจเองก็ได้อาจจะความหมายคือแบบนี้อันนี้เรียกว่าแกนสัญญุกครับเรียกว่าแกนสัญญุกโอเคมีอะไรอีกถ้าให้โฟกัสของไฮเปอร์โบลาที่อยู่บนแกน y ที่จุดศูนย์ c และศูนย์ลบ c อ๋อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเขาสวิตช์เร็วมากเลยนะเขาว่าเร็วไหมไม่รู้ดิผมว่าเร็วคือเนื้อหาวิ่งเร็วอะตอนนี้โฟกัสมาอยู่แบบนี้นะโฟกัสอยู่บนแกน y ที่จุดศูนย์เสียศูนย์แล้วก็ c แกนตามขวางของไฮเปอร์โบลาจะอยู่ในแนวตั้งและสมการก็จะเป็นแบบนี้ครับกราฟก็เป็นแบบนี้ครับ
จาร์ฟนะก็ประมาณนี้อ่ะได้ข้อสรุปแล้วครับเร็วมากไม่จะเร็วขนาดนี้มีเส้นกำกับเอ้ามีเส้นกำกับโผล่มาด้วยนะครับเส้นกำกับคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเขาพูดตอนไหนว่าเส้นกำกับไม่รู้ว่าผมหาไม่เจอเองหรือยังไงนะแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกผมคือเขายังไม่ได้พูดถึงเส้นกำกับแต่เขามีสมการเส้นกำกับมาให้นะดีจังดีดีดีจะงงกันไหมครับไม่งงก็แปลกไม่งงก็แปลกนะโอเคมานี่เส้นกำกับคืออะไรเส้นกำกับก็คือเส้นที่มันกำกับไม่ให้โค้งไฮเปอร์โบลามันบานออกไปมากมากจนเกินไปผมใช้คำดีไหมเนี่ยใช้คำนี้ไปก่อนนี่คำไม่ออกเส้นกำกับก็คือเส้นตรงที่มันคอยกำกับโค้งไฮเปอร์โบลาไม่ให้บานออกไปมากจนเกินไปนะครับณที่นี้แน่นอนครับว่าเส้นกำกับจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางของไฮเปอร์โบลาครับมี2เส้นครับทำหน้าที่คอยกำกับนะยิ่ง x มากขึ้นโค้งไฮเปอร์โบลาก็จะยิ่งชิดยิ่งใกล้กับเส้นกำกับมากขึ้นทั้งฝั่งข้างบนแล้วก็ฝั่งข้างล่างแต่นี้พูดถึงไฮเปอร์โบลาแน่นอนนะฮะหรือ x ยิ่งน้อย x ยิ่งน้อยไปทางฝั่งลบแบบนี้นะครับโค้งไฮเปอร์โบลาก็ยิ่งชิดยิ่งใกล้กับเส้นกำกับมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้ไอ้เจ้าเส้นกำกับก็จะมีสมการก็ตามนี้แหละก็ตามนี้เลย y เท่ากับบวกลบ b ส่วน ax อันนี้ก็ y เท่ากับบวกลบ a ส่วน bx นะครับตัว b ตัว a เนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าเศษเนี่ยต้องเอามาจากใต้ y ส่วนเอามาจากใต้ x ผมจำแบบนี้นะเศษเอามาจากใต้ y ส่วนเอามาจากใต้ x นะครับความแตกต่างระหว่างแนวนอนกับแนวตั้งนะถ้าแนวนอนเนี่ยไฮเปอร์แนวนอนตัวแปร x กำลัง2จะเป็นตัวตั้งแต่ว่าถ้าเป็นแบบแนวตั้งก็ตัวแปร y ยกกำลัง2เป็นตัวตั้งครับมีอะไรก็อะไรที่พูดแล้วผมก็ไม่พูด3นี่มาละเส้นกำกับนะครับเส้นกำกับก็ตามนี้ก็ครบนะครบครบครบเอาโอเคอันนี้เขาก็พิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามันยิ่งใกล้กันจริงๆนะครับโอเควิธีการครับมันมาได้ยังไงเนี่ยเส้นกำกับนี่ y เท่ากับบวกลบ b ส่วน ax นะก็ดูตามนี้อะไรก็ได้นะครับนี่คือสมการไฮเปอร์โบลาแนวนอนนะครับแล้วก็ย้ายโค้งย้ายข้างนิดนึงนะก็ย้ายข้างว่าเขาโหดมากเขาโหดมากมาผมทำสักหน่อยดีกว่าจากสมการไฮเปอร์โบลานะก็ย้าย y กำลัง2ส่วน b กำลัง2ไปบวกย้าย1ไปลบครับย้าย1ไปลบเนี่ยก็ปรับซะเลยนะเป็น a กำลัง2ส่วน a กำลัง2แบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึง1ส่วน a กำลัง2ออกพร้อมๆกับย้าย b กำลัง2ไปคูณ
ก็ใส่ square root เข้าไปนะครับก็มีวงเล็บเกิดขึ้นมานะใส่ square root เข้าไปก็มีวงเล็บโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ดึง x ออกนะครับดึง x กำลังสองออกก็ได้เป็นหนึ่งลบ a กำลังสองส่วน x กำลังสองนะแล้วก็เชื่อมด้วยคูณนะครับเชื่อมด้วยคูณแล้วก็แยกเป็น square root สองก้อนแล้วก็ square root ของ x กำลังสองจริงๆมันต้องได้ค่าสมบูรณ์ของ x นะแต่ว่ามีบวกลบอยู่ข้างหน้าก็ไม่เสียละเอียดแล้วนะฮะก็ได้ตามโอเคทีนี้พอ x มีค่ามากขึ้นพอ x มีค่ามากขึ้นพูดง่ายๆเทียบลิมิตแต่พอดีเขาใช้คำว่าเทียบลิมิตให้ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ไม่ได้เพราะว่าเนื้อหานี้มันมาก่อนมันมาก่อนเนื้อหาลิมิตของฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องใช้คำแบบนี้เมื่อค่าสมบูรณ์ของ x มีค่ามากขึ้นทีนี้ถ้าเราพูดถึง x ฝั่งบวกอยู่นะก็ x มีค่ามากขึ้น x มีค่าเข้าใกล้อินฟินิตี้อ่ะกองนี้ก็เป็น0นะครับทั้ง square root นี้ก็ได้ square root 1 square root 1ก็มีค่าเท่ากับ1คูณปั๊บก็ได้ตัวนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับไอเดียว่าสมการเส้นกำกับมาได้ยังไงมันก็มาจากสมการไฮเปอร์โบลานั่นแหละแล้วก็เราดูซิว่าเมื่อ x มีค่ามากขึ้นมันจะเป็นยังไงนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคต่อนะครับมีประเด็นไหนอีกโอ้โหประเด็นเส้นกำกับของไฮเปอร์โบลาชนิดแนวตั้งก็ไปทำเองนะครับสามารถทำได้ในทำนองเดียวกันนะครับอันนี้เขาก็พูดถึงรูปสี่เหลี่ยมเขาใช้ว่าอะไรนะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีความชันเป็นก็แล้วแต่อีกนะว่ามันเป็นไฮเปอร์แนวนอนแนวตั้งอันนี้ไฮเปอร์แนวนอนนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไฮเปอร์แนวนอนเนี่ยความชันของเส้นทะแยงมุมเส้นนี้ก็คือ b ส่วน a ความชันของเส้นทะแยงมุมเส้นนี้ก็คือ b ส่วน a ครับวิธีวาดกราฟวิธีวาดกราฟโอเคสนุกดีอะไปวิธีวาดกราฟข้ามมันจะวาดกับมือได้มั้ยเนี่ยยากนะวาดกับมือยากมากไม่ต้องไปคาดหวังเลยนะฮะว่าจะให้ไปวาดกับมืออ่ะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งดูเลยนะซึ่งผมโอเคมากเลยกับตัวอย่างที่หนึ่งให้สมการแล้วก็ถามองค์ประกอบของไฮเปอร์โบลาเช่นถามจุดยอดถามโฟกัสถามสมการซึ่งกำกับอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขียนกราฟด้วยก็โทษอ่ะเขียนกราฟไม่ใจดำจริงไม่กล้าเขียนไม่กล้าตั้งโจทย์อย่างนี้นะให้วาดกราฟด้วยก็โอเคตามสบายนะครับแต่ถ้าเป็นผมคงไม่ให้วาดกราฟผมคงให้นักเรียนหยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าไม่รู้มันอาจจะมีโปรแกรมง่ายๆแต่ว่าผมจะให้เด็กเข้าเว็บไซต์wunfamalpha.com นะครับแล้วก็มันมีช่องให้ใส่พลัดกราฟอยู่ครับก็ขี่เข้าไปก็มันก็พลัดกราฟออกมาแล้วนะครับโอเคก็คงไม่ให้เด็กวาดหรอกเด็กวาดมันก็เบี้ยวไปหมดนะครับคงไม่ตรงแต่แค่สเก็ตอะได้อยู่นะสเก็ตได้แต่ถ้าจะวาดเอาแบบเป๊ะๆเนี่ยคงยากนะครับแค่เส้นตรงจะขีดให้ตรงยังไม่ค่อยตรงจะให้ไปวาดไฮเปอร์คงวาดได้อยู่อ่ะโอเคแต่สาระสำคัญเราก็คงจะให้หาจุดยอดหาโฟกัสหาสมการเส้นกำกับกันไปก่อนนะครับขวามือเนี่ยขวามือของตัวใหม่เท่ากับต้องเป็น1นะครับอันนี้เป็น144ทำไงดีให้กลายเป็น1แล้วก็เอา144หารตลอดทั้งสมการครับ
แล้วก็ตัดทอนครับก็ได้สมการนี้อันนี้แนวนอนครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่00ครับถ้าทำแบบที่ผมถ้าให้นักเรียนทำแบบที่ผมทำนะมันพอไหวนะก็คือสเก็ตอะสเก็ตทีนี้ a กำลัง2เท่ากับ9 b กำลัง2เท่ากับ16นะครับแต่ว่า a เป็น3 b เป็น4นะครับ a เท่ากับ3แปลว่าอะไรครับค่า a เนี่ยมันเป็นระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอด3หน่วยครับแต่ว่าจุดยอดต้องอยู่ที่พิกัด30กับตอบอันเดียวนะตอบอันเดียวไม่ได้คะแนนลบ30นะครับทีนี้ได้ค่า b มา4ส่วน3แล้วก็สามารถเขียนเส้นกำกับได้นะครับ1 2 3 4แล้วก็วาดเสียงละเอียดอะไรนะจุดศูนย์กลางจำชื่อไม่เคยได้รูปเสียงละเอียดมุมฉากศูนย์กลางโอเคอันนี้4นะครับ b มันเท่ากับ4นี่ก็กะกะเอานะครับรูป4แล้วก็เขียนเส้นกำกับนะครับเขียนเส้นกำกับแล้วก็เวลาสเก็ตกราฟของไฮเปอร์โบลาเราก็วาดให้อย่าให้มันบานเกินเส้นกำกับนี้ก็โอเคแล้วสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลนี่แบบเนี้ยเส้นสีน้ำตาลเส้นสีน้ำเงินนี่มันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกราฟไฮเปอร์โบลานะเป็นเส้นกำกับนะครับทีนี้เดี๋ยวนะค่อยหาจุดยอดอ่ะได้แล้วนะ30ต้องลบ30ทีนี้ต้องการหาโฟกัสโฟกัสก็คือ b ไอ้ค่าเราต้องหาระยะทาง c ให้ได้ก่อนเพราะ c นี่เป็นระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังโฟกัสนะครับนี่ตอนที่เราสร้างสมการไฮเปอร์โบลาถ้าจำกันได้นะอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราแทนไอ้เจ้าตัวนี้ด้วย b ยกกำลัง2แปลว่าอะไรครับแปลว่า b กำลัง2มันเท่ากับ c กำลัง2ลบ a ยกกำลัง2ครับนะ c กำลังเอาเฉยโทษไอ้เจ้า b กำลัง2นะครับมันเท่ากับ c กำลัง2ลบ a กำลัง2นะเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่พิสูจน์นี่จะรู้ไหมว่ามันสัมพันธ์กันแบบนี้ก็ได้เลยนะครับโอเคก็ได้ b กำลัง2ก็คือ16ครับ a กำลัง2คือ9ครับ c ยกกำลัง2ก็ได้25ครับ c ก็เท่ากับ5ครับa b c นี่ค่าเป็นบวกอย่างเดียวนะไม่ต้องไปแบบ c เท่ากับบวกลบ5ไม่ต้อง c เท่ากับ5เพียงนะเพราะมีค่าเป็นบวกได้อย่างเดียวครับพอรู้ว่า c เท่ากับ5ถามว่าจุดโฟกัสเขาบอกว่าไม่ให้พูดว่าจุดให้พูดว่าโฟกัสโอเคผมก็นั่นติดปากโอเคก็5หน่วยนะวัดมา5หน่วยก็แน่นอนโฟกัสก็จะอยู่ที่50กับลบ50นะครับโฟกัสก็อยู่ที่50กับลบ50โอเคครบยังเส้นสมการเส้นกำกับลืมเส้นเฉียงทางนี้ก็ y เท่ากับ b ส่วน ax นะครับก็คือ y เท่ากับเศษ4ส่วน 3x เส้นนี้ก็แค่ให้ความชันติดลบครับพอดีว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่00นะก็เลยง่ายนะครับต่อไปนะครับอันนี้เขาก็จะมีแบบว่าสมัยก่อนนะหลักสูตร2551ก็ให้ใช้เครื่องคิดเลขกราฟิกนะฮะภาพมันก็ไม่ค่อยสวยคิดว่าไปใช้แอปมือถือง่ายกว่าครับGSP ก็ยังดีกว่าแต่บางทีเด็กเขาไม่ได้มีคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้พกโน้ตบุ๊กมาโรงเรียนอ่ะแต่เขาพกมือถือมาแ
แล้วคุณครูก็จะยึดมือถือเด็กถ้าเป็นผมก็ไม่ยึดเอามือถือขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยแล้วก็สั่งให้พอดกราฟกับมือถือแล้วเอาขึ้นมาตั้งเลยบนโต๊ะไม่ต้องไปยึดให้พลัดกันทั้งคาบนะเดี๋ยวพลัดเดี๋ยวพลัดโอเคพอตัวอย่างที่สองก็ซ้ำแต่ก็ไม่ซ้ำแบบเหมือนเป๊ะๆนะครับเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนไปเป็นแบบแนวตั้งนะตัวอย่างหนึ่งเป็นไฮเปอร์แน่นอนพอตัวอย่างสองมันต้องไม่เหมือนเดิมแต่ดูเพลินๆมันก็เหมือนเดิมนะให้หาจุดยอดให้หาโฟกัสให้หาสมการซึ่งกำกับมันก็ดูเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือลักษณะของไฮเปอร์โพลาเป็นแบบแนวตั้งนะครับโอเคต่อไปกลับกันบ้างพอขึ้นตัวอย่าง3ตัวอย่าง1เป็นแบบแนวนอนให้สมการให้หาองค์ประกอบของไฮเปอร์ตัวอย่าง2ก็ให้สมการไฮเปอร์แต่เป็นแบบแนวตั้งที่แน่ๆก็คือต้องมีการจัดฟอร์มนะเขาไม่ได้บอกมาตรงๆต้องจัดฟอร์มก่อนนะครับแล้วก็อันนี้บอกองค์ประกอบบางอย่างมาแต่แล้วให้ไปหาสมการคือผมไม่ใช่มานั่งทำตัวอย่างให้พวกเราดูไม่ใช่มาเฉลยตัวอย่างให้พวกเราดูนะให้เราดูว่าการจัดลำดับเนื้อหาตัวอย่างมีเขาจัดกันแบบนี้นะครับก็ดูไว้เนาะโอเคนี่เขาบอกจุดยอดมานะครับเริ่ม20กับ20แน่นอนแนวตั้งคำถามที่ต้องถามถึงนักเรียนแน่นอนแนวตั้งถ้ายังนึกไม่ออกก็ต้องวาดกราฟนะครับก็ต้องวาดแกน x วาดแกน y นะครับอย่างเริ่ม20อยู่เนี่ย20มาอยู่เนี่ยโฟกัสวางตัวแบบนี้มันก็แนวนอนอยู่แล้วนะฮะจุดศูนย์กลางก็อยู่ที่00นะครับโฟกัสอีกโฟกัส30กับลบ30นะครับโอเคก็คือถ้าจะให้สเก็ตภาพเนี่ยมันก็ได้แล้วนะก็ได้แล้วเนี่ยก็เป็นไฮเปอร์แนวนอนถ้าจะให้แค่สเก็ตนะฮะไม่เอารายละเอียดมากมายก็ไฮเปอร์แนวนอนแน่ๆโอเคทีนี้ค่า aอยู่ตรงนี้ครับ a จะเท่ากับ2ครับแล้วก็ c จะเท่ากับ3แต่ในสมการเนี่ยเราไม่ได้ใช้ค่า c นะสมการมันไม่มีค่า c มันมีค่า b กําลัง2แต่เราก็รู้ว่าไอ้เจ้าตัว b เนี่ยมันก็มาจากอะไรอะมาจากการแทนค่าใช่มั้ยที่เราพิสูจน์ถ้าเราสอนแบบไม่ให้เด็กท่องจําถ้าเราสอนแบบบอกที่มานะครับสอนเด็กอย่างมีเหตุมีผลนะครับก็เขาก็จะรู้ว่าแหม a เป็นเท่านี้ c เป็นเท่านี้เขาก็จะไม่ตกใจอ๋อแล้ว b เป็นเท่าไหร่ท่านนึกออกว่าตอนที่คุณครูทำให้ดูอะ b กำลังสองมันมายังไงสบายนะครับเราก็รู้อยู่แล้วว่า b กำลังสองมันเป็นตัวที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็มาแทนก็ไปแทนที่ตรงเนี้ยจริงๆตำแหน่งเนี้ยมันคือ c กำลังสองหรือ a กำลังสองนะแต่เราไม่อยากเขียนยาวใช่ไหมล่ะมาแทนที่ตัว b ยกกำลังสองก็มาเลยนะครับก็คำนวณแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับได้เท่าไหร่ได้5ก็จบแล้วนะฮะเนี่ยหาสมการหาแบบนี้จุดยอดค่อยหาออกก็วาดกราฟก็ประมาณนี้ครับเขียนกราฟนี่คงเขียนคำว่าเขียนน่าจะมาจากคำว่าสเก็ตนะฮะคงไม่ได้เอาจริงจังนะฮะเอาจริงจังให้เขียนกับมือนี่เหนื่อยอ๋อเดี๋ยวนี้หนังสือเขาวาดจากนะชื่อรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากศูนย์กลางด้วยนะแต่ว่าผมเห็นว่าควรจะใช้โค้งไฮเปอร์กับเส้นกำกับเนี่ยครับควรจะใช้คนละสีกันไม่ควรใช้สีม่วงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จงหาสมการไฮเปอร์โพลาอีกแล้วครับบอกจุดยอดครับแต่ว่าไม่บอกโฟกัสครับเปลี่ยนไปบอกเส้นกำกับเปลี่ยนไปบอกเส้นกำกับนะครับขอโทษทีแป๊บหนึ่งนะโทษที
กลับมาต่อก็อันนี้ก็ยังคงเป็นการบอกองค์ประกอบบางอย่างของไฮเปอร์โบลาแล้วให้เราย้อนกลับไปหาสมการไฮเปอร์โบลาแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับตัวอย่าง3อีกตัวอย่าง3เขาบอกจุดยอดกับโฟกัสตัวอย่าง4บอกจุดยอดกับสมการเส้นกำกับเนี่ยเห็นไหมเห็นวิธีการตั้งจุดนะครับว่าต่อไปเนี่ยอนาคตเราไปเป็นครูจะไปเขียนแผนการสอนตัวอย่าง1ตัวอย่าง2ตัวอย่าง3ตัวอย่าง4ลำดับยังไงก็อยู่ในหนังสือแบบเรียนเนี่ยครับจริงจริงนะถ้าไม่อยากเหนื่อยก็ก๊อปไปเลยก๊อปหนังสือแบบละเอียดไปเลยถ้าไม่อยากเหนื่อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีบางอย่างขัดใจเช่นถ้าพวกค่า a ค่า b ค่า c มันติด square root บางทีเราก็กลัวเด็กๆ เขาคือเด็กๆแบบมือใหม่อ่ะเกิดเราไปสอนห้องที่เขาไม่ได้ชอบคณิตศาสตร์มากแต่เราก็จะต้องคิดตัวเองดีๆหน่อยที่มันไม่ติดสแควร์รูทนะแต่ถ้าเราสอนทั้งเด็กปกตินะเด็กสายวิทย์อะไรพวกเนี้ยผมว่าเด็กๆเขาก็มอปลายละไม่ใช่มอต้นนะมอปลายนะนี่มอปลายผมว่าก็น่าจะรับได้ต่อให้ติดสแควร์รูทแต่ว่าอย่าติดน่าเกลียดเกินติดสแควร์รูท 1,758 อะไรแบบนี้มันก็เกินไปติดแบบนั้นตัวเลขเยอะเกินนะครับเอาตัวเลขน้อยๆเน้นที่การคิดเน้นที่กระบวนการคิดของเขาให้เขาคิดเป็นนะครับผมไม่ต้องไปเน้นหลักด้วยการคำนวณหรอกปลายนะฮะโอเคครับก็ทีนี้ไอ้เจ้าสมการเส้นกำกับบอกเอาก่อนอื่นดูโฟไอ้ดูโฟกัสดูจุดยอดดูจุดยอดก่อนพอดูจุดยอดปุ๊บถ้ามองออกก็ดีถ้ามองไม่ออกก็ให้ไปพลอตจุดครับแล้วก็02 0ลบ2นะฮะจุดยอดมันวางตัวแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นไฮเปอร์แนวตั้งนะครับอย่าไม่ต้องคิดมากเลยนี่ไฮเปอร์แนวตั้งแน่นอนพอเป็นไฮเปอร์แนวตั้งแต่ตัวอย่างนี้ไม่ดีเพราะว่า b กับ a มันเท่ากันมันเท่ากับ1b กับ a มันเท่ากันไม่ดีโอเคไม่ใช่ a กับ b เท่ากับ1พูดได้แค่ a กับ b เท่ากันไม่ได้เท่ากับ1ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ1นะครับตรงนี้ครับชัดเจนครับว่า a เท่ากับ2มัน b ก็เท่ากับ2ด้วยโทษทีนะวันนี้ไปบอกว่า a เท่ากับ b เผลอพูดต่อเท่ากับ1เฉย a เท่ากับ b ครับแต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ1ครับพอทราบว่า a เท่ากับ2ดังนั้น b เท่ากับ2ครับทีนี้ถ้าให้สเก็ตกราฟก็ประมาณนี้ครับก็สเก็ตกราฟไฮเปอร์ก็ได้แบบนี้ครับก็ได้ค่า b นี่ a ก็เท่ากับ 2 b ก็เท่ากับ 2 สมการก็ได้แล้วแต่อย่าลืมนะว่าเป็นแนวตั้งที่ไม่ดีก็คือผมคิดว่าค่า a กับค่า b มันไม่ควรเท่ากันก่อนเพื่อไม่งั้นแยกแยะเด็กยากอันนี้เขาก็จะเลยเถิดไปหาค่า c นะอยากจะได้โฟกัสด้วยนะครับโจทย์เขาไม่ได้ถามนะแต่ถ้าอยากจะได้โฟกัสก็ไม่ยากครับเราก็มีสมการอยู่แล้วนี่ b ยกกำลัง2เท่ากับ c กำลัง2ลบ a กำลัง2เราก็สามารถหาค่าหาค่า c ออกมาได้นะครับอันนี้เขาย้ายข้างให้แล้วนะก็ดีก็ไปคำนวณต่อก็อยากให้เห็นแนวทางนะครับเขาบอกว่าไฮเปอร์โบลาในรูปที่7เนี่ยมันเอฟเฟกต์กำกับมันตั้งฉากกันก็เลยเรียกว่าไฮเปอร์โบลามุมฉากคำว่ามุมฉากมันมาจากเส้นกำกับ2เส้นนั้นน่ะมันตั้งฉากกันนะครับนี่การประยุกต์ดีครับคนจะไปเรียนวิศวะคนจะไปเรียนเอกฟิสิกส์ก็ควรจะรู้ไว้นะครับก็เป็นแบบฝึกหัดครับแล้วก็จบเนื้อหาไฮเปอร์โบลาต่อไปก็จะพูดถึงการเลื่อนกราฟของสมการนะครับการเลื่อนกราฟของสมการก็ถ้าเกิดว่า
เราเริ่มต้นเราให้ h และ k เป็นจำนวนจริงบวกก่อนนะครับการแทน x ด้วย x ลบ h หรือ x บวก h การแทน y ด้วย y ลบ k หรือ y บวก k จะมีผลต่อกราฟของสมการใดๆในตัวแปร x และ y ดังนี้ถ้าเราแทน x ด้วย x ลบ h กราฟมันจะเลื่อนไปทางขวา h หน่วยครับถ้าแทน x ด้วย x บวก h กราฟก็จะเลื่อนไปทางซ้าย h หน่วยแทน y ด้วย y ลบ k กราฟก็จะขึ้นข้างบน k หน่วยแทน y ด้วย y บวก k ก็จะลงข้างล่าง k หน่วยอย่างนี้นะ h กับ k เป็นจำนวนจริงบวกนะครับอย่างเช่นเรามีสมการวงรีเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จัดการแทน x ด้วย x ลบ h ครับแทน y ด้วย y ลบ k ครับวงรีวงใหม่นี้ก็จะมีจุดศูนย์กลางมันคือมันถูกเลื่อนไปทางขวา h หน่วยถูกเลื่อนขึ้นข้างบน k หน่วยทีนี้ถ้าเราสนใจจุดศูนย์กลางนะสมการนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่0 0มันก็จะถูกเลื่อนไปอยู่ที่คู่อันดับ hk ครับนี่ก็เป็นแบบนี้เลยจุดศูนย์กลางก็ถูกเลื่อนไปที่คู่อันดับ hk ทีนี้นะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ก็ให้สมการวงรีมานะครับเป็นแบบนี้แน่นอนครับถามว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่คู่อันดับอะไรก็จะอยู่ที่คู่อันดับ1ลบ2ครับอยู่ที่คู่อันดับ1ลบ2นะครับจุดศูนย์กลางนะครับค่า a ได้4ครับบางคนจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะผมบอกเลยนะก็กลับไปทวนเดี๋ยวมีคลิปให้ครับมีคลิปให้ไม่ต้องกลัวนะบอกเดี๋ยวไปฟังคลิปฟังคลิปผมก็ได้คลิปคนอื่นก็ได้นะเพราะว่าเข้าไปดูใน YouTube เต็มไปหมดสอนภาคตัดกลวยเต็ม YouTube ไปหมดนะถ้าฟังผมพูดไม่ค่อยเข้าใจก็ไปฟังคนอื่นแล้วกันเอาที่เข้าใจเพราะว่าสไตล์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรือบางคนอาจจะฟังใครก็ไม่เข้าใจก็ไปอ่านเองก็แล้วกันครับเช่นผมเป็นคนไม่ค่อยถนัดฟังถนัดอ่านมากกว่าเพราะฉะนั้นผมว่าผมอ่านเองง่ายกว่ามีคนมาเล่าให้ผมฟังไอ้คนนั้นมันเล่ากันจนเหนื่อยแล้วบางทีผมก็ยังไม่เข้าใจนะสู้ผมนั่งอ่านแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วอันนี้มันก็สไตล์แต่ละคนนะผมก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนต้องอ่านหรือว่าทุกคนต้องไปดูคลิปนะฮะใครถนัดดูคลิปก็ดูครับผมมีคลิปให้ไม่ชอบคลิปผมไปดูคลิปคนอื่นเต็ม YouTube ไปหมดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เยอะภาษาอังกฤษยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับใครชอบอ่านก็เนี่ยหนังสือมีให้เยอะอ่านได้หมดแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ต้องเรียกเหมือนเดิมนะครับนั่งเฉยๆยากอีตายนั่งเฉยๆก็ไม่ต้องเรียกเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนยากอีตายเป็นง่ายก็ต้องทำอะไรสักอย่างนึงนะครับซึ่งมันก็แต่คนนะช่วยไม่ได้อันนี้บอกไม่ถูกจริงๆนะครับผมก็บอกตอกของตัวผมได้ว่าผมอ่านไม่เคยชอบฟังนะครับส่วนของพวกเราจะชอบฟังก็ไปฟังใครไม่ชอบฟังก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ไปอ่านตามสบายตามอัธยาศัยนะครับใช่ไหมมีการเรียนต้องรู้ตามอัธยาศัยด้วยนะโอเคอันนี้ผมก็บอกไปเลยเนาะว่า a เท่ากับ 4b เท่ากับ9นะครับทีถ้าอยากจะหาโฟกัสเราก็ต้องรู้ค่า c ก่อนเพราะ c เนี่ยมันเป็นระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปโฟกัสครับเราจะคำนวณค่า c ได้ยังไงครับ a b c เนี่ยนะครับเนี่ยวงรีนะระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปโฟกัสนี่ c นะครับตรงนี้ครับเป็นระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดปลายแกนโทนะครับแล้วก็ระยะทางนี้ยาว a ครับปิทาโกรัสอะไรครับ a ยกกำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c ยกกำลังสองนะครับหรือ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองหรือ b กำลังสองก็ได้ก็ใหญ่ข้างขึ้นไปจริงๆ a เนี่ยมันเป็นระยะทางจากจุดศูนย์กลางไปจุดยอดนะแต่จุดเริ่มต้นของ a มันไม่ได้เริ่มต้นที่จุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดนะครับจุดเริ่มต้นของ a คือนี่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฟังคลิปหรือว่าไปอ่านหนังสือแล้วก็ค่อยกันครับเอาเป็นว่าคำนวณ c คำนวณแบบนี้ก็แล้วกันนะครับ
16ลบ9ก็ได้7นะครับ4กำลังสองได้7นะครับแสดงว่าต้องหาโฟกัสต้องหาพิกัดของโฟกัสไหนอ่ะโทษทีนะผมมึนงงเล็กน้อยไม่เป็นไรเขาให้หาพิกัดของโฟกัสเราก็ทำไปนะช่างมันเถอะก็จะได้ว่า c เท่ากับ square root 7นะครับ c เท่ากับ square root 7เฮ้ยดูสิผิดอีกเฮ้ยโทษทีผมมึนงงเล็กน้อยถึงปานกลางเอเท่ากับ9 b เท่ากับ c a เท่ากับ9 b เท่ากับ4ครับโทษโอ้แย่เลยเสียหายแต่คณิตศาสตร์มันดีอย่างนะทำผิดแล้วมันไม่มีอะไรระเบิดไม่เหมือนไปทำอะไรเคมีนี่ถ้าสภาพแบบผมนะคนที่สภาพแบบผมไปทำอะไรเคมีนี่มีหวังระเบิดมั่งควันพุ่งมั่งคนสภาพนี่คนจะเรียนคณิตศาสตร์นะครับจะได้ไม่กดดันไม่เครียดนะนี่ถ้าไปทำอะไรพลาดแบบนี้นะโอ้ยไปทำแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วอุปกรณ์ในวงจรมันราคาสัก 4-500 บาทนี่สภาพแบบผมเมื่อตะกี้นะเสียเบี้ยแล้วนะฮะโดนเสียเบี้ยกันบ้างแล้วครับบางทีระเบิดตูมตามบางทีโดนไฟช็อตไปแล้วสภาพแบบผมในคณิตศาสตร์นี่ปลอดภัยที่สุดนะครับไม่เครียดไม่กดดันเพราะว่าผิดก็ไม่เป็นไรผิดก็ทำไมผิดก็ขอโทษขอโพยกันดูผิดแล้วก็ทำใหม่ไม่มีอะไรพังไม่มีอะไรระเบิดไฟไม่ช็อตด้วยปลอดภัยทุกอย่างนะครับโอเคแล้วก็คำนวณ c ยกกำลัง2นะครับได้เท่าไหร่เนี่ย65นี่ผมทำอะไรผิดอีกไหมเนี่ยได้65ถ้างั้น C ก็ได้ square root 65โอ้โหถามว่าโฟกัสอยู่ตรงไหนเหรอจุดศูนย์กลางนะครับจุดอันนี้ไม่ใช่แกนที่แกน Y นะผมแค่ขีดเป็นแนวเพื่อจะวาดวงในอยู่เท่านั้นเองนะครับจุดนี้ไม่ใช่00นะครับจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงในนะครับอยู่ที่พิกัด1ลบ2ครับทีนี้ถ้าอยากจะหาพิกัดของโฟกัสเป็นแนวถ้าผมไปวาดแนวนอนอีกดูสิเราต้องวาดแนวตั้งสิงั้นถ้าอยากจะหาพิกัดของโฟกัสแล้วก็จากจุดศูนย์กลางก็วัดขึ้นข้างบนไป square root 65หน่วยนะครับวัดลงข้างล่างไป square root 65หน่วยโฟกัสจุดข้างบนเนี่ยอยู่ที่พิกัดอะไรก็อยู่ที่พิกัด1ลบ2บวก square root 65โฟกัส2ก็อยู่ที่พิกัด1ลบ2ลบ square root 65ครับก็ตามนี้นะครับทีนี้ถ้าอยากจะหาพิกัดของจุดยอดล่ะเราคำนวณค่า a ได้เท่ากับ9ใช่ไหมจุดศูนย์กลางไปยังจุดยอดมัน9หน่วยครับเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่พิกัด1 7นี่ก็อยู่ที่พิกัดถ้าข้างล่างจุดยอดข้างล่างก็อยู่ที่พิกัด1 1อะไรครับ1ลบ11นั่นเองครับโอเคก็จบนั่นไงพี่กัดผมอยากดูเฉลยเขาว่าผมควรจะไปดูตรงไหนช่างมันเถอะก็ไม่ไรเอาแนวคิดนะถ้าผมคำนวณผิดก็คือถ้าจะผิดมันก็ผิดที่การคำนวณด้วยความมึนบายบาย
โอเคทีนี้พวกแพทย์ตัดกรวยนะครับเขาก็ใช้การรื่นจุดเอานะครับก็ไม่มีอะไรมากจะรื่นจุดได้หมดเดี๋ยวผมอยากจะไปดูที่ไฮเปอร์นะอยากจะดูที่ไฮเปอร์โอเคครับไปไกลเนี่ยเขาก็ให้สมการมาครับดูตัวอย่าง3นะครับให้สมการมานะครับเขาข้อหนึ่งจงแสดงว่าสมการที่กำหนดให้เป็นสมการไฮเปอร์โบลาทำไงดีก็ดูตัวแปร y กันก่อนโพจน์ที่มันติดตัวแปร y มี2โพจน์ครับแล้วก็ดึงตัวร่วมออกพอผมใช้คำนี้มันมีผลนะเขาก็จะดึงตัวร่วมออกอย่างนี้สมมติว่าเป็นแบบนี้ผมแก้โจทย์นะ 6y กำลัง2ลบ 9y ถามว่าดึงใครออกส่วนใหญ่จะบอกว่าดึง3แย่หนักดึง 3y คือแย่สุดๆเลยคือดึง 3y นี่ก็ไม่เข้าใจอะไรอย่างเลยจะจัดให้เป็นสมการไฮเปอร์โบลาไปดึง 3y บางคนบอกดึง3ผิดทั้งนั้นนะครับคือการดึงตัวร่วมไม่ใช่ดึงไอ้สิ่งที่มีร่วมกันผมหมายถึงณจุดนี้นะณจุดที่ว่าเราต้องการจะแสดงให้เห็นว่านี่คือสมการไฮเปอร์โบลาเวลาดึงเราไม่ใช่ดึงตัวที่มันเหมือนกันออกไม่ใช่เราต้องการดึงให้สัมประสิทธิ์ของ y กำลังสองกลายเป็น1ครับวัตถุประสงค์ของการดึงนะดึงให้สัมประสิทธิ์ของ y กำลังสองเป็น1เพราะฉะนั้นอันนี้ถามว่าดึงอะไรดึง6ครับต้องดึงแบบนี้ครับเป็นเศษส่วนช่างหัวมันครับไม่เกี่ยวเพราะเราจะทำให้พจน์ y กำลังสองมีสัมประสิทธิ์เป็น1แค่นี้งานคือแค่นี้นะครับโอเคแต่ส่วนใหญ่ตัวอย่างเขาก็จะให้มันดึงแล้วก็ยังคงได้เป็นจำนวนเต็มซึ่งมันก็ควรเป็นแบบนั้นในตัวอย่างนะครับแต่ผมกลัวว่ามันจะเกิดmisconception ขึ้นว่าเวลาดึงก็คือดึงสิ่งที่เหมือนกันออกไม่ใช่เวลาดึงอย่าลืมนะครับย้ำเด็กนักเรียนเข้าไปด้วยเพราะตัวอย่างเนี่ยเขาคงไม่เอาตัวอย่างที่มันดึงแล้วกลายเป็นเศษส่วนแน่ๆเขาคงเอาตัวอย่างที่มันดึงแล้วเป็นจำนวนเต็มนั่นแหละเราต้องย้ำนะครับว่าดึงเพื่ออะไรดึงเพื่อให้สัมประสิทธิ์ของ y กำลังสองเป็น1นะครับแล้วที่นี้ดึง9คู่นี้ดึง9คู่นี้ดึงลบ16คราวนี้ครับก็พยายามจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ครับถ้าขึ้น y กำลังสองลบ 8y แน่นอนก็ต้องบวก16แต่เขียนตรงนี้ว่าบวก16จริงๆไม่ได้บวก16นะครับบวก16คูณ9มันต้องบวก16คูณ9ฝั่งขวาด้วยตรงนี้ครับขึ้นมาว่า x กำลังสองบวก 2x แน่นอนครับก็ต้องบวก1เพื่อจะจัดให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ตามฟอร์มของสมการไฮเปอร์โบลาแต่เขียนตรงนี้ว่าบวก1ความจริงไม่ได้บวก1นะครับความจริงแล้วลบ16คูณ1ครับฝั่งขวาจริงต้องลบ16คูณ1เข้ามาด้วยตรงนี้จัดกำลังสองสมบูรณ์ตรงนี้จัดกำลังสองสมบูรณ์ทางขวาคำนวณครับทีนี้เราก็หารด้วย144ตลอดทั้งสมการครับเราก็ได้สมการไฮเปอร์โบลาขึ้นมานะครับให้หาจุดศูนย์กลางจุดยอดโฟกัสและเส้นกำกับและเขียนกราฟด้วยนะครับจุดศูนย์กลางก่อนเลยครับลบ14ครับจุดศูนย์กลางลบ14เราจะการเลื่อนกราฟถูกไหมครับทีนี้ค่า a ก็ a กำลัง2คือ16ครับ a คือ4b กำลัง2คือ9 b คือ3แล้วก็เป็นไฮเปอร์แนวตั้งนะที่ขีดนี้ไม่ใช่แกน x แกน y นะครับขีดไว้เป็นแนวเพื่อจะไปวาดกราฟนะครับจุดศูนย์กลางคือจุด4ลบ1ครับพอคำนวณ a ได้4แปลว่าจุดยอดอยู่ที่ไหนครับแล้วก็วัดขึ้นไป4หน่วยครับเราจะเจอจุดยอดถามว่าวัดขึ้นไป4หน่วยอยู่ที่พิกัดอะไรครับก็อยู่ที่พิกัด4 3ครับวัดออกข้างล่าง4หน่วยเราก็เจอจุดยอดอีกจุดหนึ่งครับอ
ก็อยู่ที่พิกัด4-5ครับมีอะไรอีกจุดสุดกลางจุดยอดโฟกัสครับโฟกัสก็ต้องหาค่า C ก่อนนะครับผมย้ายคงย้ายข้างให้เสร็จเลยนะได้ง่าย C กำลัง2ได้25 C ได้5ครับถ้า C ได้5โฟกัสก็จะอยู่ที่44ครับกราฟอยู่ที่46ครับเส้นกำกับครับเส้นกำกับทีนี้ใครจะจำก็จำนะผมก็จำว่าความชันของเส้นกำกับเนี่ยมันก็คือใต้ y ส่วนใต้ x ใต้ y ส่วนใต้ x ก็คือใต้ y ก็มันจะ a จะ b ก็ช่างมันเถอะใต้ y ก็คือ4ใต้ x ก็3ความชันน่ะ4ส่วน3ความชันเส้นนี้นะ4ส่วน3แต่ว่ามันผ่านจุด4-1มันจะมีสมการว่ายังไงมันก็มีสมการว่า y เท่ากับ44ส่วน3 x บวก c เส้นกำกับเส้นเนี้ยจะหาค่า c ได้ยังไงก็ในเมื่อมันผ่านจุด4-1แล้วก็แทน x ได้4แทน y ได้-1ก็สามารถหาค่า c ออกมาได้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็คล้ายๆกันนะครับอีกเส้นหนึ่งก็มีสมการว่า y เท่ากับ -4 ส่วน3 x บวก c นะครับจะหาค่า c ของเส้นนี้ได้ยังไงก็แทน x ด้วย4แทน y ได้-1ก็ย้ายคงย้ายข้างก็ได้ค่า c ออกมาก็จบแค่นี้เองไม่ยากนะครับแล้วก็พยายามให้เห็นแนวการตั้งโจทย์เพื่อจะไปเป็นตัวอย่างในแผนการสอนของเรานะครับต้องวางโจทย์แบบนี้แหละจงเขียนกราฟไม่ไหวนะสมการโอเคจบจบบทนะครับแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทก็มีนะครับลองดูเวลาจะออกข้อสอบก็เนี่ยไปช้อปปิ้งตรงนี้มาออกข้อสอบหรือเอาข้อสอบโอเน็ตมาบ้างเอาข้อสอบแพทหนึ่งมาบ้างเอาข้อสอบ9วิชาสาปันมาบ้างคือเราก็ไม่ต้องไปวัดว่าเด็กคนไหนมันต้องเก่งมันถึงจะได้เกรด4ไม่ต้องถึงขั้นนั้นอยากได้เด็กที่ตั้งใจได้เกรด4เอาแค่นี้พออย่าคาดหวังเยอะมันต้องอัจฉริยะมันถึงจะได้เกรด4ไม่ต้องนั้นก็เวอร์เกินนะครับมาเพิ่มบางชั้นปีก็อาจจะไม่มีไงเด็กอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ก็เอาแค่เด็กที่ตั้งใจพอเด็กที่นั่งทำแบบฝึกหัดครบทุกข้อคนนั้นน่ะควรได้4คนที่ไม่เคยทำแบบฝึกหัดเนี่ยคนติด0นะครับหรือแค่เอาแบบฝึกหัดที่เพื่อนเฉลยมาอ่านอันนี้ก็ติด0ไปใครจะลงมือทำเองทำเยอะได้เกรด4ทำบ้างไม่ทำบ้างก็เกรด2เกรด3ก็ว่ากันไปจนก็ต้องอัดเงินไปนะครับก็อันนี้โอเคก็จะจบบทภาคตัดกลวยนะครับเมื่อเช้านี้ก็จบเลยค่ะคณิตวิเคราะห์ภาคตัดกลวยจบละเดี๋ยวเราจะมาขึ้นฟังก์ชันตรีโกณมิติเราเข้าไปดูนะว่าแบบเรียนเล่มไหนมีฟังก์ชันตรีโกณมิติผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะไปหาเดี๋ยวจะพักเบรกกัน10นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันระหว่างนี้ใครจะไปพักก็พักเสร็จก็มาหาหนังสือกันนะครับโอเคครับ